เมื่อวานนี้ที่เรารายงานเรื่องเกี่ยวกับคนงานที่ประท้วงอยู่ที่หน้าบริษัทน้ำมันแห่งนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการค้างค่าจ้างมา 2-3 เดือนเนี่ยนะครับวันนี้ที่สุดแล้วทางอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคุณโสภาเกียรตินิรชานะครับบอกว่าพนักงานรวมตัวประท้วงหลายร้อยคนที่พื้นที่ของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ในกรณีที่บริษัทผู้รับเหมารายใหญ่นะรับเงินมาแล้วไม่จ่ายเงินให้กับบริษัทผู้รับเหมารายอื่นที่จ้างมาทำอีกทีรวมแล้วเนี่ยโอ้โห134ล้านบาทนี่นะฮะเบื้องต้นก็ทราบมาว่าตามลำดับแบบนี้นะฮะคือไทยออยล์เนี่ยมีโครงการขนาดใหญ่นะไทยออยล์นะครับแล้วก็มีผู้รับเหมาชั้นต้นก็คือกิจการร่วมค้า PSEAL SSING STSET นะฮะก็เป็นบริษัทร่วมทุน3สัญชาติจากเกาหลีใต้อินเดียแล้วก็อิตาลีเขาใช้ชื่อย่อ UJV นี่นะฮะแล้ว3บริษัทเนี้ยบริษัทเนี้ยรับงานมาจากไทยออยล์แล้วก็ไปว่าจ้างผู้รับเหมาอีกทอดหนึ่งก็คือบริษัทซิโนแพคแล้วซิโนแพคเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทสัญชาติจีนมีปัญหาก็คือว่าไม่จ่ายเงินให้กับบรรดาลูกจ้างนะฮะการเจรจาในวันนี้ก็มีการส่งตัวแทนมาพูดคุยที่สุดแล้วหาข้อสรุปไม่ได้เพราะว่าทางซิโนแพคซึ่งเป็นนายจ้างโดยตรงของบรรดาลูกจ้างจะขอให้ไทยออยล์ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างลำดับต้นเลยเนี่ยนะเป็นผู้ออกเงินจ่ายให้ก่อนไทยออยล์เขาบอกเอ้าทำไมเขาต้องออกก็ในเมื่อเงินก้อนเนี่ยเขาให้บริษัทอื่นไปเรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็ไปรับช่วงต่อจากบริษัทอื่นมาอีกทีแล้วคุณก็ไม่จ่ายเงินให้กับลูกจ้างที่สุดแล้วก็ทางซิโนแพคนะครับได้คุยกับลูกจ้างแล้วก็ทำข้อสรุปเบื้องต้นก็คือซิโนแพคจะทยอยจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างภายในวันที่20สิงหาคมนี้ยังไงก็แล้วแต่นะลูกจ้างบางส่วนที่ไม่พอใจกับผลการเจรจาก็ออกมาชุมนุมในวันนี้อีกประมาณสัก100กว่าคนนี่นะก็ที่สุดแล้วเนี่ยทางซิโนแพคก็ต้องหาเงินมาให้กับลูกจ้างใช่เพราะคุณรับช่วงต่อมาแล้วนะแล้วก็เป็นลูกจ้างของบริษัทคุณโดยตรงนี่นะครับทางอธิบดีสั่งเลยนะฮะใช่วันนี้ก็ยังไม่จบวันนี้ก็ยังไม่จบในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางกลุ่มบริษัท BTS นะครับได้น้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาจัดทำบัตรแรบบิทที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยและเพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับมีทั้งหมด3แบบ3สีก็คือชุดผู้ปิดทองหลังพระจะเป็นสีทองนะฮะชุดรัชกาลที่10จะเป็นสีเงินแล้วก็ชุดสืบสานรักษาต่อยอดจะเป็นสีโรสโกลด์นะครับผลิตทั้งหมด 30,000 ชุดก็คือ 60,000 ใบนะครับโดยใน1ชุดจะประกอบไปด้วยบัตร2ประเภทก็คือบัตรภาพตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน1ใบและบัตรรับบิดสำหรับใช้งานอีก1ใบนะครับท่านผู้ชมสามารถซื้อบัตรรับบิดที่ระลึกชุดเฉลิมพระเกียรตินี้ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารสถานีรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัฒน์ก็คือสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูได้ทุกสถานีนะครับตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปในราคาชุดละ72บาทหรือจนกว่าบัตรประปิดที่ระลึกชุดพิเศษนี้จะหมดนะครับนี่นะฮะทั้งหมดก็ 30,000 ชุดจะบอกว่ามากก็มากจะบอกว่าไม่มากก็ไม่มากนะ 30,000 ชุดนี่ไม่มากนะฮะนี่นะครับเชื่อได้นะฮะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับและท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้นะครับบริษัท OCC จำกัดมหาชนนะครับได้จัดงานอีเวนต์สุด Exclusive นะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมระดับพรีเมียมนะครับ
ปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่านะครับคีระเทระนะครับคีระเทระก็มีคุณธีรดาอัมพันธ์วงศ์กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท OCC จำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้กล่าวเปิดงานบอกว่า13ปีที่ผ่านมาที่ได้ร่วมธุรกิจและเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมกับแบรนด์ BX จากประเทศญี่ปุ่นแต่เพียงผู้เดียวจนมาถึงวันนี้นะครับที่ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ BX ได้นำธุรกิจสู่ความเร็วและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกนะครับคีระเทระนี่เป็นผลิตภัณฑ์ทำสีผมแนวแฟชั่นภายใต้แบรนด์ BX ที่เข้ามาเปิดตลาดในไทยนะครับมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้ที่บริโภคผ่านการทำสีผมที่สะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาสนุกสนานแล้วก็มีความงามอันไร้ขีดจำกัดนะครับด้วยเฉดสีที่สดช่ำคมชัดแล้วก็มีประกายแวววาวนะครับนี่คุณธีรดาครับคุณธีรดากำลังคุยอยู่กับมิสเตอร์ลิวเซนาอิโตะนะครับนี่เป็นแฮร์สไตลิสต์ชื่อดังจากญี่ปุ่นเป็นผู้ที่พัฒนานะครับเป็นผู้ที่พัฒนาคีระเทระสรรสร้างขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ความพิถีพิถันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำสีผมที่ฉีกกฎทุกกฎแล้วฮะท่านผู้ชมฮะครับให้มีอิสระจริงๆให้ดูนุ่มนวลสดใสชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ไม่แห้งกระด้างจากการทำสีผมด้วยนะครับคีระเทระนี่เป็นผลิตภัณฑ์ทำสีผมคุณภาพสูงนะครับมีถึง60เฉดสีทั้งโทนสีแบบเบสิกเฉดสีน้ำตาลถึงโมโนโทนโทนสีแฟชั่นนะครับนี่ครับคีระเทระจำชื่อนี้ไว้นะฮะคีระเทระจากบริษัท BX ประเทศไทยนะครับภายใต้แบรนด์ของทางบริษัท OCC จำกัดมหาชนมาแนะนำให้ท่านทราบนะก็สำหรับคนที่ชอบทำสีผมอ่ะครับอันนี้ถูกใจแน่ฮะ60เฉดสีอ่ะท่านผู้ชมฮะโอ้โห60เฉดสีปีนึงเนี่ยทำสัปดาห์ละสีได้เลยใช่ไหมฮะ52สัปดาห์ครบ1ปีพอดีโอ้ดูฮะนี่บางคนเขาชอบทำสีผมแววไหมฮะดูเนี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยก่อนเราเรียนหนังสือเนี่ยเราต้องตัดผมสั้นเกรียนครับปัจจุบันนี้เด็กๆไม่ต้องตัดผมสั้นเกรียนบางโรงเรียนให้ย้อมสีได้ด้วยนะถ้าไม่ฉูดฉาดเกินไปนะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับต่อเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับว่าก็เป็นผลมาจากการที่เดินทางไปที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีการสั่งให้ตัดสัญญาณโทรศัพท์ตามแนวชายแดนซึ่งก็ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะฮะก็คือนายกคุณมเนตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เช้าวันนี้ทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตร.ก็หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปที่กัมพูชาเพื่อขยายผลการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะว่าเรื่องนี้เราให้ความสำคัญมากนี่นายกบอกนะฮะสัปดาห์หน้าจะไปกัมพูชาเรื่องนี้เลยนะเรื่องปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ร่วมมือกันระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีกลุ่มพวกสีเทาแฝงเข้ามากับนักท่องเที่ยวก็นักข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้จะทำยังไงนะจะเฝ้าระวังยังไงนายกก็บอกตอนนี้ก็เฝ้าอยู่ทำอยู่ตลอดเวลานะครับเพิ่งจะเจอกับพลตรีทิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็กำชับเรื่องจีนสีเทาแล้วก็ให้ขยายผลเรื่องการติดป้ายโฆษณาซื้อขายพาสปอร์ต4สัญชาติที่แยกห้วยขวางนี่นะฮะแล้วก็เรื่องสินค้าจีนที่จะทะลักเข้ามาในไทยมากนี่นะฮะนายกก็บอกว่าช่วงที่มีความผันผวนมากนะในช่วงนี้และมีการผ่านถ่ายสินค้าทั่วโลกเข้ามาได้ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันทางการค้าแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการออกมาตรการด้านการภาษีหรือว่าแวดที่มีราคาต่ำกว่า 1,500 บาทก็ออกมาตรการไปแล้วนี่นะฮะรวมถึงการตรวจเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์อย่างถี่ถ้วนโอ้วันนี้ถามทีได้หลายเรื่องเลยใช่ครับหลายอย่างเลยนะ
จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะฮะถ้ารัฐบาลของนายกเศรษฐาเนี่ยปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่านี้โดยเฉพาะทลายแก๊งใหญ่ๆ